Resident Evil 4 เปิดตัวภาครีเมคพร้อมวันวางจำหน่ายเกม Resident Evil 4นะครับเป็นเกมแอคชั่นสยองขวัญระดับตำนานเลยได้ประกาศเปิดตัวภาครีเมคอย่างเป็นทางการในงาน State of Play เมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลเนี่ยจากการรีเมคภาค2แล้วก็ภาค3ก็มาถึงคิวภาคนี้จนได้นะฮะดั้งเดิมแล้วนะครับเกมนี้ถูกพัฒนาลงให้กับเครื่องเกม Cube ก่อนจะพอร์ตมายัง PlayStation 2 PC แล้วก็เครื่อง Wii นะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยยังเป็นเกมที่ทำให้การยิงแบบมุมมองบุคคลที่3แบบข้ามหัวไหล่นะครับกลายมาเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยส่วนเนื้อเรื่องภาคนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับ Leon S. Kennedy นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของรัฐบาลอเมริกาที่ถูกส่งไปทำภารกิจช่วยเหลือ Ashley ลูกสาวประธานาธิบดีนะครับที่ถูกลักพาตัวไปโดยลัทธิประหลาดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านลึกลับที่ชนบทของสเปนนะครับแล้วเราก็จะได้พบว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีการทดลองเชื้อปรสิตชนิดใหม่ที่สามารถควบคุมจิตใจคนได้ต่างจากภาคก่อนๆที่จะเป็นพวกซอมบี้นะครับสำหรับเกม Resident Evil 4ภาครีเมคนะครับก็จะวางขายในวันที่24มีนาคม2023แล้วก็จะลงให้กับเครื่อง PC PlayStation 5 Xbox Series S นะครับรอติดตามกันได้เลย